นอกจากดีเบตไทยรัฐที่คนติดตามกันแล้วนะคุณผู้ชมฮะไทยรัฐเนี่ยได้มีไทยรัฐทอล์กที่จะเอาบรรดาแคนดิเดตนายกมาร่วมพูดคุยกันด้วยครับคนนี้หลายคนอยากฟังท่านครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฮะแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐซึ่งท่านก็เปิดห้องนะเปิดห้องต้อนรับทีมงานไทยรัฐทอล์กไปคุยแบบเป็นกันเองกับคุณเรโดครับคุยกันสบายๆทั้งมุมชีวิตส่วนตัวไลฟ์สไตล์และการเมืองโดยเฉพาะลุคใหม่หลังๆนี่คนสังเกตเห็นแม่ลุงป้อมทำไมกระชากวัยขนาดนั้นล่ะแต่งกายซะวัยรุ่นวัยใสเชียวลุงป้อมบอกว่าที่พยายามทำตัวให้วัยรุ่นเนี่ยเอท่านสร้างภาพหรือเปล่าลองฟังท่านฮะไม่ใช่นะครับช่วงชีวิตที่ดีลุงป้อมดูแข็งแรงมากหน้าใสกว่าในทีวี10เท่าเลยนะตอนนี้อายุ87แล้ว78นี่กล่าวว่าให้แก้ตอนนี้อายุ78แล้ว78แต่ยังแข็งแรงอยู่เลยก็แข็งแรงไงครับแข็งแรงในระดับหนึ่งถามเรื่องการแต่งตัวนะครับตอนนี้แต่งตัวลุงป้อมแต่งตัววัยรุ่นมากภาพลักษณ์วัยรุ่นมากบุคลิกวัยรุ่นมากมันเป็นความตั้งใจของเราหรือเปล่าหรือว่ามีคนวางภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยให้ครับความจริงนะผมแต่งตัวอย่างนี้มานานแล้วนะตั้งแต่ว่าเวลานอกเวลานะผมก็ชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาแต่งเลยนะครับไม่มีคนแนะนำใช่ไหมเฟี้ยวฟ้าวแต่งตัวใช่ไหมไม่มีนะครับเหรอครับครับระยะหลังๆมีประชาชนมาหอมแก้มลุงป้อมเยอะเลยนะไอ้นุ่มมาเองนะเขามาหอมเลยเขินไหมเขามาขอเองขอหอมทีอะไรก็ว่าไปผมก็ไม่อยากให้คนไทยต้องทะเลาะกันถ้าเราไปโกรธกันไปไม่ชอบกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการเจริญเติบโตของประเทศนักการเมืองอาชีพในทัศนะของป้อมต้องเป็นนักการเมืองประเภทไหนครับผมว่าถ้าทุกคนได้อย่างผมนะก็ดี